เจริญพรใจยิ่งต้องกว้างพอรู้ว่าทางไม่ได้เดินคนเดียวท่านทั้งหลายเมื่อเราต้องรับผิดชอบในชีวิตของคนอื่นมีครอบครัวของเราเป็นต้นก็จำเป็นที่จะต้องทำใจกว้างกว้างเพราะเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์โดยส่วนตนแต่เราจะทำด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่ก็เป็นบารมีในขณะที่เรากำลังทำงานทุกอย่างก็เพื่อให้ทางมันกว้างลูกหลานและคนในครอบครัวของเราจะได้ไปรอดคนในองค์กรของเราจะได้ไปรอดพระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางและเป็นผู้นำทางมักมีองค์8คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์เพื่อให้คนปฏิบัติตามมีพุทธบริษัท4เป็นต้นแต่วิธีการปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถนัดขวาด้านนี้อีกคนอาจถนัดขวาด้านนี้อย่าได้ว่ากันเพราะวิธีการปฏิบัติอาจจะเป็นไปตามจริตคือความถนัดของวิธีการปฏิบัติต่างกันดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางโลกหรือการปฏิบัติทางธรรมย่อมมีความเหมือนกันคือใช้หลักธรรมเข้าไปใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเล็กๆที่อยู่สองข้างทางที่เราจะต้องใส่ใจถ้าหากว่าเรามิได้ใส่ใจในชีวิตเล็กๆเราจะไม่ได้มีบารมีตลอดเส้นทางเดินการใส่ใจที่จะไม่เบียดเบียนใครด้วยคำเล็กคำน้อยกิริยาท่าทางเบียดเบียนอะไรกันต่างๆตลอดเส้นทางเดินอย่าได้เบียดเบียนใครอย่าได้ทำให้ใครเขาต้องเดือดร้อนแม้ชีวิตเล็กๆก็อาจจะมีโทษต่อเราได้มากเมื่อทำบ่อยๆเข้าดังนั้นการที่เราจำเป็นต้องใจกว้างพอรู้ว่าทางไม่ได้เดินคนเดียวเป็นความจริงโดยแท้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะๆขอให้รู้สึกว่านั่นคือบารมีเพราะเราได้ทำดีเต็มที่เพื่อนำและให้คนอื่นได้เดินสบายขอเจริญพรเป็นกำลังใจ